นิยามวัยสูงอายุทุกคนมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิตการให้คำนิยามของคำว่าวัยสูงอายุมีหลากหลายองค์การสหประชาชาติใช้อายุ60ปีขึ้นไปในการนำเสนอสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ65ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ในการเรียกผู้สูงอายุสำหรับประเทศไทยข้อมูลตามกฎหมายผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยแต่ความสูงอายุหรือความชราภาพเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจะเกิดขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละคนหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปจะพิจารณาตามอายุจริงคือดูตามปีปฏิทินนับตั้งแต่วันที่บุคคลคลอดนั่นเองการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือเมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกร่างกายเป็นไปในทางที่เสื่อมหน้าที่ลงนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจการรับรู้ความจำการเรียนรู้ความคิดตลอดจนบุคลิกภาพเป็นต้นหมายถึงเป็นการพิจารณาจากการแสดงออกของบุคคลที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุและการพิจารณาอีกวิธีหนึ่งคือการพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และหรือสถานภาพในสังคมเช่นการมีบุคคลอื่นเรียกเราว่าโอ้ย่าตายาย